สวัสดีเพื่อนชาวรีวอร์ดทุกคนครับช่วงนี้ก็พบข่าวสั้นทันใจนะครับผมรับตามสถานการณ์สู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนรับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มต้นที่สถานการณ์ด่วนในมอสโกก่อนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่18สิงหาคมปีพุทธศักราช2566หรือปีคศ2023เวลา 4:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยมันก็ได้มีรายงานโดรนปริศนาบินถล่มใจกลางกรุงมอสโกอีกแล้วนะครับในคลิปนะครับเพื่อเห็นไฟสว่างจ้าที่บริเวณหลังตึกนะครับแล้วมาดูอีกคลิปนึงนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้ที่บริเวณดังกล่าวนะครับมันก็มีกลุ่มควันขโมงลอยขึ้นเต็มท้องฟ้าเลยนะครับผมและคลิปนึงนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีรถตำรวจก็ไปจอดอยู่ที่จุดที่คาดว่าจะเป็นจุดเกิดเหตุนะครับโดยคลิปทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ถูกถ่ายได้จากชาวบ้านที่อยู่ที่บริเวณละแวกดังกล่าวนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับจากนั้นจึงหยิบโทรศัพท์มือถือมาอัดคลิปเอาไว้นะครับผมทางด้านผู้ว่ากรุงมอสโกซูเบียเนี่ยก็ได้กล่าวว่าโดนลำหนึ่งครับก็ได้ถูกยิงตกโดยกองกำลังป้องกันทางอากาศนะครับโดยเจ้าโดนดังกล่าวนะครับก็พยายามจะบินเหนือกรุงมอสโกนะครับแต่ก็ไปถูกเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานสอยให้ซะก่อนนะครับผมทางด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเนี่ยก็ได้รายงานต่อนะครับว่ารัฐบาลเคียฟเนี่ยก็ได้เปิดการโจมตีแบบผู้ก่อการร้ายอีกครั้งนะครับโดยใช้เจ้าโดนเนี่ยบินมาอยู่เหนือภูมิภาคมอสโกนะครับหลังจากที่เจ้าโดนดังกล่าวถูกยิงเนี่ยมันก็ไปตกอยู่ใกล้ๆเขื่อนกาสโนพีเซนเนสกาย่าแถวกรุงมอสโกนะครับผมเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับแน่นอนนะครับว่าเหตุการณ์โดรนบินป่วนกรุงมอสโกซึ่งก็เป็นมหาอำนาจทางทหารเบอร์2ของโลกเนี่ยก็มีเหตุการณ์จนเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับโอ้โหสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวๆกรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปทหารยูเครนจากกองพันทหารราบนาวิกโยธินที่1เนี่ยก็ได้สนที่กำลังบุกเคลียร์สนามเพาะของทหารรัสเซียที่บริเวณชานหมู่บ้านยูโรไชเน่ทางใต้นะครับจากในคลิปครับทหารราบนาวิกโยธินของยูเครนเนี่ยก็ได้ทยอยเข้าเคลียร์รูสนามเพาะที่คาดว่าจะมีทหารรัสเซียไปหลบซ่อนอยู่ทางด้านในนะครับทหารรัสเซียกลุ่มดังกล่าวนะครับก็น่าจะได้รับคำสั่งให้รักษาพื้นที่คอยสกัดทหารยูเครนที่จะตามตีทหารรัสเซียขณะถอยนะครับในระหว่างที่ทหารรัสเซียกลุ่มอื่นก็ไปถึงหมู่บ้านซาวิเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ทหารรัสเซียกลุ่มนี้นะครับก็ยังไม่ได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกจากที่บริเวณดังกล่าวนะครับเรียกได้ว่าทหารรัสเซียกลุ่มนี้นะครับก็ดวงซวยสุดๆที่ต้องมารับภารกิจพลีชีพดังกล่าวนะครับเพราะว่าทหารยูเครนเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับพวกเขาก็ได้หย่อนระเบิดมือลงไปเพื่อเป็นการทักทายทหารรัสเซียที่อยู่ทางด้านในนะครับเพื่อเป็นการเห็นความขโมงได้อย่างชัดเจนนะครับทหารราบนาวิกโยธินกลุ่มนี้ของยูเครนก็ยังเดินหน้าเข้าเคลียร์หลุมสนามเพาะของทหารรัสเซียอย่างต่อเนื่องครับโดยที่พวกเขาได้เปิดฉากทักทายทหารรัสเซียด้วยระเบิดมือเหมือนเช่นเคยนะครับจากนั้นก็ตามมาด้วยปืนเล็กยาวรัวเข้าใส่ที่บริเวณดังกล่าวนะครับเพื่อนๆก็เห็นควันขโมงเต็มปากรูไปหมดเลยนะครับผมแน่นอนนะครับว่าการบุกเคลียร์สนามเพาะครั้งนี้ของทหารราบนาวิกโยธินจากกองพันทหารราบนาวิกโยธินที่1เนี่ยก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับทหารรัสเซียเนี่ยก็เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บบางส่วนก็ขอมอบตัวบางส่วนก็หนีไปได้นะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ที่ชานหมู่บ้านยูโรไซเน่ทางใต้นะครับผมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปการระเบิดทหารรัสเซียที่เป็นป่าคันนาแห่งนั้นครับจากในคลิปครับจะโดนยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบทหารรัสเซียก็กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณป่าคันนาดังกล่าวครับแอนเนี่ยก็ต้องขอเบลอไว้สักนิดหนึ่งครับต่อมาไม่นานนะครับที่บริเวณป่าคันนาแห่งนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นครับไอการระเบิดขนาดใหญ่ดังกล่าวนะครับก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันเกิดจากอาวุธชนิดใดแต่ก่อนการระเบิดเนี่ยมันมีวัตถุบางอย่างตกกระทบพื้นจนมีประกายไฟแล้วก็ควันขโมงเล็กน้อยนะครับจากนั้นมันก็เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนนะครับว่าการระเบิดที่มีความรุนแรงแล้วก็มีขนาดใหญ่แบบนี้นะครับแอนคิดว่าทหารรัสเซียที่อยู่ที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับส่วนอาวุธที่ใช้โจมตีเนี่ยแอนก็ยังไม่ชัวร์จริงๆนะครับว่ามันคืออะไรแต่ผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพัน K2 สังกัดกองพลน้อยยานกรอดที่54สถานที่เกิดเหตุครับก็อยู่แถวๆทิศทางโซเลดาซิเวอร์นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับว่าเป็นคลิปการถล่มเจ้าปืนต่อต้านอากาศยานของรัสเซียที่ถูกซ่อนอยู่ในป่ารุ่นหนึ่งนะครับจากในคลิปครับจะโดนยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบปืนต่อต้านอากาศยานของรัสเซียรุ่นหนึ่งจอดซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้นะครับจากนั้นไม่นานนะครับที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับไอการระเบิดดังกล่าวนะครับตามรายงานแล้วเนี่ยเขาได้บอกว่ามันเป็นการยิงโจมตีจากปืนใหญ่ของทางยูเครนนะครับเพื่อเห็นควันขโมงลอยขึ้นเต็มที่บริเวณดังกล่าวนะครับและเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราก็เห็นเจ้าปืนต่อต้านอากาศยานดังกล่าวก็เกิดเพลิงไหม้เกิดควันขโมงได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้ครับแน่นอนนะครับว่าเพลิงไหม้แล้วก็ควันขโมงอย่างนี้ครับไอ้เจ้าปืนต่อต้านอากาศยานอัตราจรกระบอกนี้ก็จะกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กในไม่ช้านี้นะครับผมผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยปืนใหญ่ที่45สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวคุสมายแคว้นลูฮันนะครับผมค
คลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปการถล่มปืนใหญ่ตาจรของทหารรัสเซียรุ่นนึงที่เป็นป่าคันนาอย่างนะครับจากในคลิปนะครับไปโดนยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบปืนใหญ่ตาจรรุ่นนึงของทหารรัสเซียที่เป็นป่าคันนาดังกล่าวนะครับแอดก็ยังไม่ทราบว่าปืนใหญ่ตาจรดังกล่าวเนี่ยมันคือรุ่นอะไรนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันถูกถ่ายจากกล้องจับความร้อนในเวลากลางคืนนะครับผมต่อมานะครับมันก็มีวัตถุบางอย่างเนี่ยพุ่งตรงเข้าใส่เป้าหมายซึ่งก็เป็นปืนใหญ่ตาจรของรัสเซียรุ่นนึงทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดควันขโมงเกิดขึ้นนะครับการโจมตีดังกล่าวนะครับก็มีความแม่นยำมากๆนะครับแอดก็ไม่ชัวร์นะครับว่ามันเป็นกระสุนเอ็กคาลิเบอร์หรือเจ้าจรวด GMLRS นะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าน่าจะเป็นเจ้าเอ็กคาลิเบอร์นะครับเพราะว่าขนาดเนี่ยมันก็มีความใกล้เคียงกันนะครับผมแต่แอดเนี่ยก็ไม่ขอฟันธงนะครับแอดฟันธงได้เรื่องเดียวครับก็คือความแม่นยำเท่านั้นนะครับแน่นอนนะครับว่าการระเบิดที่มีความรุนแรงแบบนี้นะครับไอ้เจ้าปืนใหญ่ตาจรดังกล่าวของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็จะแตกกระจายกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กคาป่าคันนาอย่างแน่นอนนะครับผมสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวแถวแคว้นสปอริเซียนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้นะครับก็เป็นการยิงปืนครกของทหารยูเครนครับเพิ่งจะเห็นได้ว่าชุดของทหารยูเครนก็มีความทันสมัยและก็มีความเท่มากๆเลยครับถึงแม้จะเป็นทหารที่ยิงปืนครกอีกที่เบนแนวหลังเนี่ยพวกเขาก็ยังดูดีเสมอนะครับต่างจากชุดของทหารรัสเซียอย่างลิบลับนะครับเพื่อนแน่นอนนะครับการโจมตีด้วยปืนครกขนาด120มม.ของทหารยูเครนกลุ่มนี้เนี่ยทหารรัสเซียที่เป็นเป้าหมายก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับสถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับผมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปการปะทะกันระหว่างทหารยูเครนกับทหารรัสเซียที่บริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวแถวแคว้นสปอริเซียครับทหารยูเครนหน่วยนี้นะครับก็เป็นหน่วยรบพิเศษหน่วยนึงนะครับผมเจ้าของคลิปเนี่ยเขาไม่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าเป็นหน่วยไหนนะครับทหารยูเครนคนดังกล่าวนะครับก็ได้หยิบจรวด AT4 มายิงโจมตีเข้าใส่ตำแหน่งที่ตั้งทางทหารรัสเซียครับจากนั้นนะครับเขาก็ได้วิ่งหนีไปอีกตำแหน่งนึงนะครับผมเพื่อเห็นได้ว่าทหารยูเครนคนนึงเนี่ยก็กำลังเตรียมจะยิงจรวดเหมือนกันครับทหารยูเครนคนที่วิ่งมาเนี่ยก็ได้ทำการยิงลูกระเบิดจากเครื่องยิงลูกระเบิดแบบ GP25 ที่ติดมากับปืน AK ของเขานะครับทหารยูเครนก็ยังบรรจุลูกระเบิดยิงเข้าใส่ทหารรัสเซียอย่างต่อเนื่องครับจากนั้นนะครับทหารยูเครนกลุ่มนี้นะครับก็ได้เคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมายอย่างใจเย็นนะครับผมสถานที่เกิดเหตุนะครับแอดก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าที่ไหนเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ได้บอกเพียงว่าอยู่แถวแถวแนวหน้าแคว้นสปอริเซียนะครับผมข่าวต่อมานะครับข่าวนี้นะครับทางรอยเตอร์เนี่ยก็ได้รายงานนะครับว่าสหรัฐก็ได้อนุมัติคำร้องขอโอนเครื่องบินแบบ F-16 ไปให้ยูเครนของเดนมาร์กแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับเครื่องบินดังกล่าวนะครับก็จะถูกส่งไปยูเครนทันทีที่นักบินของยูเครนเนี่ยเสร็จสิ้นการฝึกอบรมขับเครื่องบินแบบ F-16 นะครับผมแน่นอนครับว่าเครื่องบินแบบ F-16 เนี่ยมันก็มีความทันสมัยกว่าเครื่องบินของยูเครนหลายรุ่นเลยครับแต่ที่เด็ดกว่านั้นนะครับนั่นก็คือระบบ Data Link แล้วก็อาวุธอากาศสู่พื้นต่างๆอีกมากมายที่ตัวมันเองจะหิ้วมาซัพพอร์ตทหารยูเครนที่กำลังทำการรุกอยู่ที่แนวหน้าได้นะครับแน่นอนนะครับว่าเครื่องบินที่ถูกออกแบบมาใช้งานได้โดยตรงเนี่ยมันดีกว่าเครื่องบินที่ถูกดัดแปลงมาติดตั้งอาวุธอยู่แล้วนะครับผมสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนยังคงดูเดือดนะครับและมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดจะรีบนำมารายงานให้ผู้ได้รับฟังรับชมต่อไปนะครับและเมื่อชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ